มากินลาบหมูด้วยกันจ้าวันนี้ทำลาบหมูหนูซูมไหมใกล้เวลาบอกพูดถึงลาบหมูซูมมานะเป็นลาบง่ายๆค่ะใส่ต้นหอมผักชีง่ายๆมีผักอะไรแค่นั้นแต่ต้องขาดไม่ได้ข้าวเบื่อกับมะนาวแล้วก็ใส่อ่อนต้มใส่อ่อนต้มกินเปล่าๆไม่ต้องจิ้มอร่อยเลยต้มใส่หัวจะใครนิดนึงข้าวหอมอร่อยกับเป็ดนะไม่งั้นฝีมือลูกสาวผ่านอร่อยมากผ่านให้กี่ผ่านคะ4ค่ะตัวอวยเกิน4ผ่านก็ผ่านไปตรงยามบ้าน4แยกอ่ะได้กินทุกบ้านละอืมอร่อยจริงๆนี่พักที่จีแนมแก้มกินนี่พักคณะยอดคณะดิอุ้ยฉันชอบกินไม่ต้องอะไรมากมายทางมาซูมไปไกลเลยตักแบบนี้ค่ะไม่กินข้าวฉันกำลังกินลดน้ำหนักมีไว้เจ็บขาที่ลดน้ำหนักค่ะทำ AF IF แหมถ้าพูดถูกจะขำนี่ทำ IF ค่ะมีเวลากินแค่16ชั่วโมง8ชั่วโมง8ชั่วโมงอด16เริ่มวันนี้วันแรกอร่อยใช่ไหมฝีมือก็ใช้ได้ไหมคะใช้ได้ครับฝีมือเขาแน่นอนอยู่เรื่องแม่บ้านแม่เรือนเห็นฉันบ้าๆนี่ก็เป็นการบ้านการเรือนนะกับเข่าใช้ได้ใช่ไหมคุณแม่เป็นฉันเคยๆอย่างงี้ฉันทำกับเขาอร่อยนักหนาพูดไม่ได้มันเจ็บปากเรียกว่าทำไวหรอทำไวไวทำไวไวทำได้กินเร็วอ่ะไม่ต้องรอจนอย่าให้อาหารกระเด็นออกมานะจ้ะไม่ต้องรอจนให้น้ำย่อยลอกกอกกอกกอกนะบางคนทำนั่งรอไปเถอะวันนี้ได้กินโอ้ยแต่อร่อยนะนี่รู้ไหมคะฉันค้นพบสูตรใหม่อย่างนึงแล้วดีต่อสุขภาพด้วยเวลาลวนหมูอ่ะเยอะน้ำมันซึ่งเป็นน้ำมันมะพร้าวไปนิดนึงหอมมากไม่มีกลิ่นหืนมะพร้าวเลยเดี๋ยวต้องดูว่ายี่ห้ออะไรนะที่เองใช่นะคะไม่มีกลิ่นหืนเลยนะหอมมากแล้วก็มันทำให้มีความรู้สึกมันแล้วน้ำมันมะพร้าวมันดีต่อสุขภาพมากินด้วยกันต้มจับแล้วกินคำนิดหน่อยเดี๋ยวของมันอร่อยกับกินคำใหญ่เหรอวะถึงคำน้อยๆยังไงแก้มมันก็ยังดูใหญ่อยู่อย่างนั้นแหละมันดูอมมะนาวอยู่อย่างนั้นแหละเดี๋ยวมาดูนะว่าฉันทำ IF จะเป็นไงขอเวลาสัก2 อาทิตย์มาอัปเดตว่าน้ำหนักลงเท่าไหร่ตอนนี้น้ำหนักฉัน68น้ำหนักขึ้นมามากที่เลือกกินที่เลือกทำ IF เพราะว่ามันง่ายสุดค่ะช่วงชั่วโมงที่เราปกติเราต้องกินอ่ะ8ชั่วโมงอะค่ะเรากินอะไรก็ได้เรากินอะไรก็ได้ค่ะแต่เวลาอด16ชั่วโมงเราต้องอดจริงๆนะต้องงดเลยกินแต่กาแฟดำกินกาแฟดำก็น้ำเปล่าหาพวกน้ำส้มคั่นน้ำหวานน้ำมันไม่ได้ที่มีน้ำตาลไม่ได้ทำให้ร่างกายมันจำมันจะดึงเห็นว่าน้ำหนักลงเท่าไหร่ตอนนี้น้ำหนักฉัน68
มันนักขึ้นมามากที่เลือกกินที่เลือกทำไอเอฟเพราะว่ามันง่ายสุดค่ะช่วงชั่วโมงที่เราปกติเราต้องกินอ่ะ8ชั่วโมงค่ะเรากินอะไรก็ได้เรากินอะไรก็ได้ค่ะแต่เวลาอด16ชั่วโมงเราต้องอดจริงๆนะต้องงดเลยกินแต่กาแฟดำกินกาแฟดำก็น้ำเปล่าหาพวกน้ำส้มคั่นน้ำหวานน้ำมันไม่ได้ที่มีน้ำตาลไม่ได้ทำให้ร่างกายมันจำมันจะดึงเขาบอกว่า16ชั่วโมงอ่ะมันจะดึงไขมันดึงไขมันคอเลสเตอรอลเราน้ำตาลเราไปเผาผ่านหมดออกมาใช่มันจะดึงของเก่าออกมาใช่หมดเลยทีนี้พอมันพอร่างกายมันจำว่าอย่างนั้นพอถึงเวลากินมื้อแรกพอเหมือนปลานึกภาพว่าร่างกายเราเหมือนปลาตามวัดที่เราไปให้อาหารปลาอะไรเงี้ยปลานิลปลาดุกปลาสวายปลาสวายเป็นปลาสวายดวงเล่าโอ้ยที่อาศัยพึ่งบ้างปลาอะไรที่เองไม่เห็นในงานตามบ้านปันนิ่มมันก็หัวเราะได้นางอย่างหัวเราะอ้าวก็มีหรอกแม่จะเล่าอีกบ้างร่างกายเราจะเหมือนแบบนี้โอ๊ตสิบกจมูกมันจะดึงน้ำตาลดึงคอเลสเตอรอลดึงไขมันของเราที่อยู่ในของเก่าอ่ะมาใช้มาทำอยู่นี่แล้วถึงเวลาสมมติฉันกินวันนี้ฉันเริ่มกินมือแรกเที่ยงใช่ไหมฉันก็นับไป8ชั่วโมงเที่ยงก็นับไปเที่ยงบ่ายโมง2โมง3โมง4โมง5โมง6โมง7โมงทุ่ม1 1ทุ่มฉันมีเวลากินถึง1ทุ่มพอ1ทุ่มปุ๊บแต่ไม่ใช่8ชั่วโมงอย่าหานะไม่ใช่ตัวกินแบบไอ้กินธรรมดานี่แหละก็ไม่ใช่มาตั้งใจโอ๊ย8ชั่วโมงเดี๋ยว26ชั่วโมงกูจะไม่ได้กินใส่ใหญ่ไม่ใช่นะกินปกติเสร็จแล้วพอหนึ่งทุ่มปะหยุดหลังจากนั้นกินแต่น้ำถ้าอยากกินกาแฟเขาให้กินกาแฟดำไปก่อนกินแต่น้ำเปล่าน้ำหวานน้ำอะไรไม่ได้เลยของหวานไม่ได้ไม่น้ำเปล่ากาแฟก็ต้องกาแฟดำห้ามใส่ครีมเทียมไม่ใส่ครีมมันจะดำได้ไงล่ะกาแฟมันก็ดำเนี่ยหรือเปล่ากาแฟดำคือเขาไม่ใส่ครีมอยู่แล้วแต่บางคนก็ใส่น้ำตาลแต่น้ำตาลไม่ได้นั่นนะฮะที่นี่พอร่างกายมันดึงอะไรเก่าๆเราไม่ใช่ใช่ไหมล่ะพอเวลาอาหารมือแรกไปปุ๊บมันเหมือนปลาสวายอะเวลาไปหาอาหารที่วัดแต่พออาหารลงไปปุ๊บมันขย้อนละอาหารเนี่ยไปหมดแล้วมันก็เผาผ่านทีนี้16ชั่วโมงมันไม่มีอะไรกินมันก็ดึงของเก่าเองออกมานี่ฉันพูดเห็นภาพนะเมื่อวานนี่คุยกับน้องกลางพระเอกสินไลโซน้องก็พูดเราก็อ๋อภาพมันเป็นอย่างนี้เราก็เลยเอ้าปกติเราก็กินมื้อเช้าก็กินบ่ายโมงเที่ยงบ่ายสองบางทีหรือบางวันอยู่ทั้งวันไม่ได้กินไปแต่เช้าจนเย็นเราก็ยังอยู่ได้ทำไมเราจะกะเกณฑ์ไม่ได้ก็เลยจะลองทำดูค่ะเดี๋ยวมาดูทำแบบนี้มันจะทำให้ลดน้ำหนักได้ด้วยนะลดน้ำหนักได้ด้วยแล้วก็ดีต่อสุขภาพเลยนะคะไม่ใช่เสียสุขภาพนะโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆก็แบบคอเลสเตอรอลเอ่ยอะไรเอ่ยก็จะดีใช่ค่ะมันเลือดมันจะโฟลว์เข้าว่านะเพราะว่ามันจะดีนะพอช่วงที่หิวเองก็กินน้ำมากๆไม่เป็นไรเขาบอกว่าถ้าหลุดสมมติว่าหลุดแต่สมมติว่าพักอาทิตย์ต้องยุดทุ่มหนึ่งหนูห้านาทียังว่าปกติเรายุดทุ่มหนึ่งแต่มันบังเอิญมีปัญหาแล้วเราไม่ได้กินเลยเงี้ยมากินสองทุ่มพอกินสองทุ่มปุ๊บเรากินเลยไม่เป็นไรแต่เวลาหยุดของเรายังไงต้องให้ครบ16ชั่วโมงเวลาหยุดเวลาฟาสต์ของเราอะ
ต้องให้ครบ16ชั่วโมงก็คือถ้าเรากิน2ทุ่มเราพลาดไปนี้เราเลื่อนเป็น2ทุ่มปุ๊บวันรอบพรุ่งนี้รอบแรกมื้อแรกที่เรากินก็ต้องเป็นบ่ายโมงให้มันชนคือช่วงอดนะยังไงต้องให้ได้16ชั่วโมงให้ชนรอบชนรอบตลอดได้16ชั่วโมงประมาณนั้นมามากินด้วยกันอร่อยฉันก็เลยวันนั้นหน้าทำน่ะหมูครึ่งโลอร่อยไหมอร่อยจ้ะเนี่ยวันนี้รสชาติเดียวกันเด๊ะเลยน่าจะเดี๋ยวกินเลยอยู่ในกระทะแต่วันนี้แบบง่ายๆไม่มีหัวหงหัวหอมอะไรมีแต่ต้นหอมผักชีใบมะกรูดบางคนถามว่าทำไมไม่ใส่หอมหอมแดงน่าจะชอบฉันใส่ต้นหอมแล้วก็ไม่ต้องใส่ก็ได้มีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ต้องใครชอบก็ใส่แต่ฉันใส่ต้นหอมแล้วต้นหอมมันก็มีช่วงหัวอยู่เห็นไหมแต่วันนี้มันไม่มีพักแผ่วมันสู้มันมั่งอยู่แค่ภาพเดียวจับประหนึ่งมั่งอะไรบ้างหาตู้หินอร่อยไหมจ๊ะไม่ต้องรีบพูดอะไรไปไอพี่ตรงไปไอก้มนะอร่อยจ้าอร่อยมากมากพูดธรรมดาไปเลยเวลาพูดกับกล้องทำไมต้องทำเสียงสองก็พูดธรรมดานี่แหละอร่อยมากๆไหนไม่จริงเมื่อกี้ไม่ใช่งามมากเมื่อกินน้ำหันไปนู่นเดี๋ยวเผื่อสำลักฟึ่งมานี่นะเป็นเรื่องเลยนะผมนางมนต์ไม่ต้องเลยอันแบบตรงนู้นยิ่งตะเคอะอยู่คนเคอะนี่กินอร่อยด้วยของเคอะนี่สิกินอร่อยไหมนะกินเข้าไปมากๆแล้วรู้สึกว่าอิ่มแต่หนูคิดว่าหนูทำได้ไม่มีปัญหาแล้วเนี่ยกินโปรตีนแน่นๆใครที่อยากลดน้ำหนักลองดูก็ได้นะคะลองดูยิ่งถ้าคนที่แบบเช้าๆมาไม่กินอาหารยิ่งสบายเลยถ้าสมมุติว่าใครที่กลัวว่าพอดึกๆเราจะหิวก็กินมื้อแรกเลทหน่อยก็ได้ค่ะตอนเช้าส่วนมากคนเราจะไม่ค่อยหิวใช่ไหมกินกาแฟกินน้ำเปล่าอะไรไปกินเริ่มมื้อแรกสักบ่ายสองหรือบ่ายสองโมงอยากโชว์อยากโชว์ลากไส้เหรอไก่อ่อนต้มนี่ก็อร่อยนะเดี๋ยวแป๊บนึงต้องกินร้อนๆนะต่อคุณแม่ก็นั่นแหละเริ่มมือแรกบ่ายสองจะได้ทำมั่งบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยเราก็จะได้ไปอาหารหมาคนกินแล้วเดี๋ยวต้องไปหาอาหารหมาต่อมาแล้วเด้อเรามาอัปเดต2 อาทิตย์จะมาโชว์ว่าน้ำหนักลงจะ
จักโลมันตรงนี้สักสองคำขีดมาแล้วตอนนี้68ดูดิจะลงเท่าไหร่ก็ให้มันก็ลงนั่นน่ะหลังจากทำไอ้หลังจากทำไอ้ F 73ไม่รู้พิษวิสกี้หรือเปล่านะจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ